วันนี้ได้รู้จักเพื่อนใหม่แบบอีดอกอร่อยมากคุณไม่สุภาพอ่ะไม่ได้ตายเลยเพราะอร่อยมากเดี๋ยวดูเพื่อนใหม่ไม่น่าเพื่อนนะเนี่ยอายุจะ60แล้วไม่บอกเพื่อนนะว่าอายุเท่าไหร่ที่เดี๋ยวมันตกใจบอกให้มากไว้ก่อนไงจะหน้าเด็กมากอ่ะคือแบบช็อกเลยอ่ะเราเคยจะเห็นดาราที่แบบทำมาเป็นแบบว่าหน้าดุ่มหน้าเด็กจริงๆแล้วก็ยังดูแก่แต่อีนี้แบบหน้าเด็กจริงๆอ่ะก็ไม่อยากผ่านให้ดูเนี่ยหนึ่งสุดนะไม่น่าเชื่อมันจะมีใครบอกให้อายุเยอะถูกป่ะก็บอกมันมีขอ70กว่าอะไรเงี้ย72ใช่ไหมป่าแล้วเนี่ยก็บอกทำไมอ่ะตายแล้วแก่อ่อนไม่สำคัญใช่ไหมถ้าเกิดเราอายุสมควรตามวัยของเราใช่เดี๋ยวต้องดูแลตัวเองอยู่ให้นานอย่าตายก่อนศัตรูเป็นใช้ได้เดี๋ยวมันหัวเราะเยอะเอาเลี้ยงควายได้นะอันนี้อร่อยอร่อยน้ำจิ้มแจ่วอร่อยทุกอย่างเลยตายแล้วไม่น่าเชื่อจะเป็นจะมาเจอนู่นนี่รีบตำไงมันอร่อยทุกอย่างจะมาเจอเพื่อนกินแบบนี้แบบดีมากๆเลยเพื่อนกินเนี่ยหมายความว่ากินก็จะสนุกสนานไม่ใช่เพื่อนกินโกงอย่างนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนั้นผมบอกว่าเพื่อนกินเนี่ยพัฒนาเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนแท้ได้หายากนะเพื่อนกินเนี่ยบางทีเราชวนเพื่อนไปกินที่ไหนบางทีทำเป็นเล่นตัวทำเป็นไม่ว่างทำเป็นงานเยอะทำเป็นเหมือนกับเราว่างอยู่คนเดียวที่ไปชวนมันอะไรเงี้ยท่านจึงบอกว่าเพื่อนกินเนี่ยมีความสำคัญมากนะอย่ามาบอกว่าเพื่อนกินหายากนะแต่มันก็หายากจริงๆอย่างสมัยก่อนก็จะบอกว่าเพื่อนตายหายากอะไรเงี้ยจริงๆเพื่อนกินหายากบวชยังบวชไหมบวชแล้วบวชหน้าหน้าแต่ไม่ได้บวชเลยนะบวชหน้าไฟอ๋อบทน้ำไฟบทน้ำไฟคุณยายคุณยายเสียวัดไม่ยอมรับบวชนะตอนแรกอ่ะเนาะเพราะว่าวัดนั้นน่ะเหมือนกับเขาบอกว่าบวชน้ำไฟเขาไม่รับต้องบวชเป็นเดือนเป็นพรรษาเราก็เอ้ามีอย่างนี้ด้วยหรอวะเขาจะบวชน้ำไฟทำไมไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็มาสืบไปสืบมาอ๋อเจ้าอาวาสแปลกๆเจ้าอาวาสมีกรณีแบบสีกาสีโกงไงเขาก็เลยแบบมีความคิดแปลกๆหรือเปล่าเราก็เลยไปบวชอีกวัดหนึ่งสะใจในเมื่อวัดนี้งานศพยายอยู่ไม่ให้บวชเราก็ไปบวชอีกวัดหนึ่งก็เลยใส่ผมเหลืองมาเลยมาวัดยายที่สี่ก็ได้ค่ะอ๋อไม่ตอบไม่ทันนะครับบุ๊กนี้เดี๋ยวขอกินส้มตำก่อนอร่อยมากยำก็อร่อยทุกอย่างแซ่บมากๆกันเลยที่จ่อเพื่อนใหม่น่ารักมาก